สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยอัปเดตนะสถานการณ์ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับวันนี้มาดูนะครับสถานการณ์ในยูเครนนะครับเมื่อนรัสเซียเนี่ยนะครับมีการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดนะครับต่อยูเครนนะครับเรียกว่าถ้าผมดูแล้วเนี่ยนะจะใหญ่ที่สุดนะครับนับตั้งแต่สงครามยูเครนเกิดขึ้นมาหรือว่าใหญ่ที่สุดนะครับนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2หรือไม่นะครับ ดูข่าวแปลตามที่ชินเนี่ยนะครับนะว่าเป็นการโต้ตอบนะเอาคืนของรัสเซียแล้วหรือยังนะครับการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดต่อ,อยูเครนนะครับเคียบถูกเขยา่าด้วยบรรดาการระเบิดต่างๆบรรดาเมืองใหญ่ทั้งหมดนะครับได้ตกเป็นเป้าหมายรัสเซียนะครับทุบยูเครนเมืองหลวงแล้วก็บรรดามหานครและเมืองต่างๆหลายการระเบิดนะครับได้ยินในเคียบในช่วงระหว่างการโจมตีทางอากาศของรัสเซีย บรรดานรายงานต่างๆนะครับกล่าวว่าการโจมตีครั้งใหญ่ของรัสเซียกําลังดําเนินไปนะครับทั่วทั้งยูเครนการระเบิดต่างๆถูกได้ยินในเคียบและมหานครอื่นๆทั่วทั้งยูเครนเดอะเคียบอินดีเพนเดนต์ะครับได้รายงานสิ่งนี้ขณะที่รัสเซียนะครับได้เริ่มหนึ่งการโจมตีขีมนาวุธและโดรนขนาดใหญ่เชา้านี้ทั่วทั้งยูเครน เดอะเคียบนะครับอ,อินดิเพนเดนต์นะครับได้รายงานเสียงเตือนไซเรนการจู่โจมทางอากาศได้ส่งเสียงนะครับไปทั่วทั้งยูเครนเพียงแค่นะก่อน6กโมงเช้าเวลาท้องถิ่นรายงานว่าบรรดาผู้สื่อข่าวเคียบอินดิเพนดเนดนต์นะครับได้ยินการระเบิดต,ต่างๆในเมืองนั้นสั้นๆก่อนเวลา8ปดนาิกานาทีช่วงเช้าบรรดาการระเบิดเพิ่มมากขึ้นนะครับได้ถูกได้ยินในเมืองหลวงเคียบเดอะนิวส์เพเปอร์นะครับได้รายงาน อิงถึงนะครับบรรดาผู้สื่อข่าวต่างๆนายกเทศมนตรีเคียบนะครับวิตาลีคิสโกนะครับได้กล่าวว่าได้มีไฟฟ้าดับในหลายแขวงต่างๆของเมืองหลวงเขาได้เสริมเพิ่มว่าได้มีปัญหาต่างๆกับการจัดส่งน้ําบนริมฝั่งทางขวานะครับของเมืองนั้นบรรดาการระเบิดต่างๆยังได้ถูกได้ยินในคาคีฟนายกเทศมนตรีของเมืองนั้นนะครับอีฮอร์เทเรคอฟนะครับได้รายงาน ตามบรรดารายงานสื่อต,ต่างๆนะครับบรรดาการระเบิดเนี่ยยังได้ถูกรายงานในโอด essa นะครับวินนิสเซียนะซารปรอริเซียเคเมนชุกนะครับดานนีโโปรนะเคเมลนิสกี้โคบินิสกี้นะคิปยี่รีนะครับแล้วก็พื้นที่ต่างๆของยูเครนในช่วงเช้านี้ในเมืองลุสนะครับในทางตะวันตกเฉียงเหนือของยูเครนอาคารอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งนะครับได้ถูกทำลาย นายกเทศมนตรีของเมืองนั้นนะครับอีฮอโพลิสชุกนะครับได้กล่าวว่าบุคคลหนึ่งนะครับได้ถูกสังหารในการโจมตีนั้นกองทัพอากาศของอยูเครนนะครับได้รายงานในเบื้องต้นกิจกรรมนั้นของอากาศยานทิ้งระเบิดของรัสเซีย11ลำกองทัพอากาศนะครับยังได้รายงานบรรดาโรนพีชีพจํานวนมากนะครับกําลังมุ่งหน้าเข้าสู่บรรดาเมืองต่างๆของอยูเครนกองทัพอากาศนะครับต่อมาได้รายงาน การยิงนั้นนะครับของหลายกลุ่มต่างๆของบรรดาขีปนาวุธหลากหลายประเภทต่อมานะครับพวกเขาได้กล่าวว่าอากาศยานทิ้งระเบิดของรัสเซียอื่นๆนะครับอีก6ลำเนี่ยได้อยู่บนอากาศเดอเคียบอินดิเพนเดนต์นะครับได้เสริมนะครับอันนี้เอาแปลต่างประเทศชิ้นน,นะครับไม่ทราบเหมือนกันนะว่าการโจมตีใหญ่นะที่สุดครั้งนี้ของรัสเซียต่อ,อยูเครนนะครับ เรียกว่าไม่ใช่เฉพาะเคียบหรือเมืองในเมืองหนึ่งครับทั่วทั้งยูเครนเลยนะไม่ค่อยได้เห็นนะครับมันเป็นการโต้ตอบเอาคืนหรือเป็นการสั่งสอนนะที่เข้าไปตบหน้าปูตินหรือเปล่านะในการาที่ยูเครนนะครับบุกเข้าไปในภูมิภาคเคิร์ดนาณาเขตของรัสเซียเลยนะครับมันรอบนี้ถือว่าเป็นการสั่งสอนแล้วหรือยังนะฮะยังเป็นคําถามอยู่ใหญ่ๆนะครับเพราะว่า,าทางข่าวนะครับก็บอกมาว่าเนี่ยปูตินจะมีแผนล้างแค้นนะครับ นะจะเอาคืนนะกับยูเครนแล้วก็ผู้ที่รับผิดชอบจะถูกลงโทษเนี่ยนะเลยไม่ทราบว่าครั้งนี้เนี่ยใช่หรือเปล่านะหรือยังไม่ใช่นะครับแต่ว่าการโจมตีครั้งนี้มันมีนัยยะสําคัญว่าครั้งนี้รัสเซียนะครับโกรธมากอะประมาณนี้นครับเอาจริงเอาจังมากมันไม่ใช่เป็นปฏิบัติการพิเศษทาการอาหารละมันเป็นสงครามเต็มรูปแบบจริงๆนะครับต้องบอกว่าใหญ่สุดอะเท่าที่เคยเห็นมาเลยนะใหญ่กว่าเริ่มปฏิบัติการพิเศษทาการอาหารอีก มันเป็น,ปน,ปนการสงครามเต็มรูปแบบนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ